ไอรีในแพทนี้ถูกบัฟมาใหม่และผมจะรออะไรนะครับก็ลุยเลยครับผมก็มาลองเทสไอรีในแพทนี้กันดูนะครับไอรีในแพทนี้ถูกบัฟพาสซีฟครับดาเมจเพิ่มขึ้นมา50หน่วยนะครับผมทุกคนก็อาจจะมีคำถามนะครับแค่50หน่วยไอรีมันจะเก่งขึ้นจริงๆเหรอผมได้ไปลองเล่นมาแล้วครับมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับแค่50หน่วยเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจมันอาจจะปิดไม่พอนะครับแต่พอมีดาเมจตรงนี้เข้ามาเลยครับผมมันสามารถปิดสกอร์ได้นะครับปิดคิวได้ง่ายขึ้นนะครับผมเลเวล4นะครับมีโอกาสที่จะโซโล่คิวได้แล้วนะครับผมถ้าเกิดเลี้ยงสแต็กดีฟันดีๆคอมโบดีๆนะครับผมแล้วถ้าเกิดเอาเป็นพลังแฝงเคอร์เบสมาด้วยเนี่ยดาเมจมันก็จะชัวร์มากๆมากกว่าพลังแฝงเงินนะครับผมและในเกมนี้นะครับผมก็ว่าจะเอาเป็น execute มานะครับจะมาลองดูนะครับผมคิดว่าดาเมจเนี่ยมันน่าจะพอเลยนะครับในการปิดสกอร์ใครสักคนนะครับในแพทก่อนเนี่ยไอรีในช่วงต้นเกมเนี่ยแทบจะเป็นหนึ่งตัวที่ต้องฟาร์มอย่างเดียวเลยครับแต่พอมาในแพทนี้นะครับผมไอรีเนี่ยมาสามารถเถียงฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแล้วมันก็ใช้ของไม่ได้เยอะแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีดาบแดงก่อนของแบบ4ชิ้นขึ้นอะไรเงี้ยถึงจะเก่งนะครับแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยของชิ้นเดียวเนี่ยคือมันก็เก่งแล้วนะครับผมมันเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ไอรีเนี่ยมันสามารถเข้าเมตาได้แล้วนะครับผมแล้วบอสแมปอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกม ROV นะครับผมคิดว่าเมตาในออฟเลียนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดไอรีกลับมานะครับถ้าเกิดเอาไอรีไปเทียบกับแพนด้านะครับไอรีค่อนข้างมีภาษีดีกว่าเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเอาไอรีไปเทียบกับหยานเนี่ยอันนี้ต้องวัดสกิลเพลย์กันครับแต่ผมคิดว่าหยานจะทีมไฟต์ดีกว่าไอริอยู่นะครับผมไอริทีมไฟต์เนี่ยมันอาจจะไม่เท่าหยานนะครับเพราะว่าหยานมันสกิลหมู่ไงไอริมันตีเป้าเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองวัดในเกมนี้ดูแล้วกันผมเจอหยานพอดีเลยนะครับก็วัดไปเลยนะว่าหยานกับไอริใครเลทเกมโหดกว่ากันนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมไปไหนก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม ROV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแหล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม ROV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ไอรีที่เพิ่งถูกบัฟมาใหม่ในแพทนี้นะครับผมเรียกว่าค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะครับสำหรับไอรีในแพทนี้นะครับผมดาเมจจับต้องได้แล้วนะครับไม่เหมือนกับแพทก่อนที่ต้องใช้ของเยอะนะครับแพทนี้เนี่ยคือดาเมจมันพอที่จะปิด1ตัวแล้วนะครับผมโอเคในช่วงแรกเนี่ยไอรีก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าจะเริ่มเก่งจริงๆเนี่ยก็ตอนเลเวล4นะครับผมมันจะเริ่มมีคอมโบมีลูกเล่นที่มันมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แบบทีมไฟท์เนี่ยถ้าเกิดเขายืนซ้อนกันหลายๆตัวเนี่ยการปาดกระจายของสกิลหนึ่งของเรานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเทรดกับพี่หยานก่อนนะครับผมไอรีกับหยานเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่ตอนนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเลดเกมใครเก่งกว่ากันนะครับแต่ลิเลียมาแล้วครับตรงนี้ช้อนเข้าไปครับแล้วฟันตีXQ ครับผมเกมนี้นี่เราเอาเป็น XQ มาด้วยนะครับผมเอาแบบปิดสกอร์แบบชัวร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเลือดหลังป้อมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตีปูอะไรล่ะตีมังกรเล็กนะครับผมนกฮูกนั่นแหละนะครับก็สำหรับสกิลหนึ่งของไอรีเนี่ยถ้าเกิดเราปาโดนฮีโร่นะครับเราจะวิ่งไวขึ้นนะครับผมแล้วก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิล2ทันทีนะครับหรือถ้าเกิดสกิล2เนี่ยเรายังไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะเพิ่มสแต็กสกิล2เข้าไปนะครับผมมาไม่ได้ครับโดนลัดนะครับผมตรงนี้เพื่อนมาครับเราเปิดผู้ไม่เพื่อนก่อนเลยสไลด์เข้าไปและโยนดาวกระจายตรงนี้ไม่โดนครับผมเพื่อนเราปามีดเข้าไปครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราเคลียร์คลิปก่อนนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งของเราเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งปาโดนฮีโร่ได้เยอะนะครับมันก็จะสแต็กเยอะนะครับผมเพื่อนได้อีกแล้วครับไม่ได้อธิบายสักทีหรอกผมเนี่ยจังหวะเนี้ยแล้วมาครับผมตรงนี้ผมเวลไม่4นะครับไอรีไม่4ดาเมจก็จะเบามากนะมีแค่สกิล1แล้วก็
ตีธรรมดาโอ้โหผมรอนะเขามาตรงใกล้มือผมแล้วใกล้มือแล้วผมต้องเอาหน่อยเติบเข้าไปตรงนี้ครับผมชัดดาวครับตรงนี้เก็บเบล4มาได้ครับแต่ว่าเสียเพื่อนไปถึง2คนเลยนะครับผมเราทำอะไรไม่ได้นะเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไปโดนสแต็กเราเลี้ยวแชร์นี่อาจจะเจ็บกว่านี้อีกนะครับผมแล้วหยานป่ะทุกคนหยานไม่กลับบ้านอย่างนั้นเหรอเหล่าเบล4นะนายขอหน่อยละกันขอในการอันติเข้าไปครับผมเก็บคิวมาได้ครับอันติของไอรีเนี่ยตอนกดเนี่ยเราจะโดนดาเมจเบาลงนะครับผมแล้วก็จะได้สแต็กสกิล2มาทันที2สแต็กนะครับผมเท่ากับว่าเราจะสไลด์ได้2ครั้งหลังจากที่เรากดอันตินะครับผมสแต็กของไอรีเนี่ยมันจะสูงสุดแค่2สแต็กนะทุกคนเห็นหลอกข้างล่างไหมมันจะได้แค่2สแต็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในไฟท์เนี่ยสกิล1เนี่ยปาให้โดนเยอะๆนะครับถ้าเกิดปาโดน2ตัวขึ้นไปนะครับผมเราจะสไลด์ได้แล้ว3ทีนะครับแล้วถ้ากดก่อนอันติอีกนะครับเราจะสไลด์ได้5ทีนะครับผมแปลที่แบบโอ้โหเพลินๆนะครับผมถ้าเกิดสไลด์5ทีนี่รีดาเมจเป็นหมื่นนะครับโอเคเคลียร์ไปครับผมตรงนี้หยานเห็นเรานะครับเขาก็คงจะไม่เข้ากลางแล้วไหมอุ้ยแต่ไบไปเล่นให้นะครับผมต่อเลือดไปเจ็บพอสมควรนะครับเอาไปครึ่งหลอดแล้วไบเหมือนจะใส่สุดนะครับโอ้โหเอาเยอะจัดตรงนี้เราก็ต้องอาระกระจายไม่โดนนะครับไม่เป็นไรกับสกิล1เนี่ยถ้าเกิดปาแม่นๆมันก็จะโหดนะสำหรับตัวไอรินะครับลัมเบอร์นะเอ้ยเพลนมาสกัดไปอุ้ยไม่ทันหรอทุกคนฟันครับผมฟันครับผมอันติครับฟันครับฟันครับฟันครับผมอุ้ยลัมเบอร์ยกหลบแล้วดาวโอ้โหมันกด1พอดีแล้วผมฟันโอ้โหโดนผักโอ้โหลัมเบอร์ถ้ามีลัมเบอร์นะผมว่าเพลนโดนผมจริงเดี๋ยวเราไปรับเลนกลางให้เพื่อนเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนบวกล่ามนะครับมาร์ดีมังกรเข้ามาเลยครับผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับน่าจะได้บวกอยู่ครับมาร์ดีมังกรข้ามมาหนึ่งครับผมแล้วลีเลียนาดับเบิลคิวเข้าไปแล้วเราไม่สนแล้วครับผมเราตีป้อมกลางครับลีเลียนาทริปเปิลคิวเข้าไปนะครับผมช็อตนี้ลีเลียเอาให้นะครับเราก็ตีกลางไปฟินๆครับผมไม่มีใครมาแต่ว่าเทลมาครับแล้วผมกลัวไหมผมก็ตีครับแต่ผมก็ต้องกลัวแหละเพราะว่าลัมเบอร์มาครับผมลูกพี่ใหญ่มาก็ต้องถอยก่อนนะครับผมคือให้เกียรติเขานิดนึงนะตัวเขาใหญ่ครับเราตัวผอมแห้งเบาบางด้วยสิเราจะไปสู้ลัมเบอร์ได้อย่างไรใช่ไหมทุกคนแล้วพี่เทลเดินขึ้นบนครับผมพี่เทลไปกับรอเลี้ยวแล้วผมมาแล้วไงกินที่2ครับผมเราจะเป็นแป๊บนึงนะผมว่าโฟกัสไฟนี้ก่อนมาแล้วครับป้าดาเข้าใจฟันเอคิวครับผมแล้วตีไปไหนไปไหนล่ะไปไหนล่ะเจโอเคทีที่2เนี่ยที่ผมขึ้นไปโอมิอาร์เนี่ยมันจะช่วยเร่งดาเมจของเรานะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลนะครับเราจะเหมือนโจมตีได้2ครั้งนะครับผมเป็นโบนัสดาเมจอีก1ฮิตจากโอมิอาร์นะครับแล้วโอมิอาร์เนี่ยให้ลดคูลดาวน์ให้พลังโจมตีนะครับค่อนข้างดีจะกลางไปเลยนะครับผมเฮ้ยรอเรียวอ่ะมาดิ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 แต่เหมือนจะไม่ไหวถอยก่อนแล้วกันอันติครับละลิเลียเรามาไงทุกคนกระส่วนเขาให้เทลยืนคนเดียวเหงาเหงาน้องคนนี้ช่างเหงาหงอยแล้วแดดไปโอเคเขาฟีเกอร์ครับผมแล้วที่เหลือก็ปล่อยเพื่อเลยครับเราไม่มีสกิลอะไรไปตามมันเนาะอันติก็ไม่มีนะครับแค่ซื้อฟิกเข้ามาได้ครับผมแล้วเพื่อนเข้าไปเก็บงานได้แบบสวยๆครับผมตรงนี้ตีสแต็กลมเก็บมาฮะเกิดได้ฟันครับผมตากิล1ตรงนี้เข้าไปครับผมโดนครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโดนใบนานเกินแล้วผมไม่รอดไงดาเมจมันหนักเกินไปทุกคนนี่เองเข้ามาผักขนาดนี้เหรอลัมเบอร์มันเกินไปมุ้ยต้องอันติทุกคนผมไม่ถึงไงแล้วผมฟันไงแล้วโดนผมไงโดนไป2ครับผมตรงนี้ตีต่อไอ้ละเพลนมาโอ้ลัมเบอร์ยกอีกแล้วไปไหนดิเอาตัวนี้แล้วกันโอ้โหมันดีผมว่ะและเพลนโอเคเพลนไม่ลอยครับผมโอ้แต่พี่หยานมาครับผมพี่หยานมาก็ไม่อยากจะสู้ด้วยครับเลือดเราไม่ค่อยพร้อมเมื่อไหร่อันติก็ไม่มีนะครับแล้ววิ่งขึ้นไปกันบนก่อนพยายามฟาร์มไว้นะครับเล่นไอรีนะครับผมถ้าเกิดไม่มีอันติหรือว่าคิดว่ามันไม่มีไฟอะไรเนี่ยก็พยายามดันเลนไปสักเลนนะครับเดี๋ยวมันก็มีคนมารับเลนเอาเองแล้วเราก็จะได้เล่นเองนะครับผมเล่นไอรีไม่ต้องบ้าไฟขนาดนั้นนะครับด้วยความที่ว่าตัวเป็นตัวเลดเกมเนาะ
ราก็ต้องการของนะครับผมดาบแดงมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ชิ้นต่อไปเนี่ยเราเป็นดาบใหม่แล้วกันนะครับผมจริงๆก็อยากจะตัดเลือดนะแต่ว่าวิวาหยานตอนนี้มันยังไม่ได้ใช่ปัญหากับเราเท่าไหร่นะครับเรามีดาบนี้แล้วน่าจะรับดาเมจได้ดีขึ้นครับผมแล้วก็ดาบนี้เนี่ยมันให้พลังโจมตีธรรมดาเนี่ยเยอะมากๆนะพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสกิลโดนเนี่ยคือศัตรูเนี่ยจะสโลว์ด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้เราเนี่ยเบาลงด้วยนะครับผมก็เป็นดาบที่ดีครับคอมโบการติไอริสได้ดีนะครับผมสับดาบใหม่เห็นผมไหมเห็นไหมจ๊ะเมื่อกี้นี้ชึบไม่ทันว่ะอันติผมว่าทันไหมอันติอาจจะได้นะทุกคนผมก็ไม่ชัวร์นะก็เลยไม่ใช้ด้วยไม่เข้าเห็นผมว่ะผมว่าเราตีป้อมล่างได้นะเพราะว่าหยานอยู่บนแล้วเขาตาย2แล้วพี่เพนเข้ามาโดนไงตัวผมลำไปไงทุกคนเอาไป 1,300ดูดิดาเมจแรงมากกันเลยครับตอนนี้ของ3ชิ้น3ชิ้นเท่านั้นแล้วปาดเข้าไปทีครึ่งหลอดครับผมไอรีนี่น่าจะปั่นประมาณ3ทีนะครับผมไอรีอะไรแหละเทเวนาร์สนะครับคือดาเมจมันหวังผลได้เลยนะคือปรับมาใหม่แบบเนี้ยมันแรงขึ้นแบบเห็นๆเลยมันทำให้ตัวเราเนี่ยมันเล่นได้ตั้งแต่แบบเวล4ก็พอที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมแต่เวลตอนนี้ก็คือเวอร์มากครับของตอนเนี้ยปันได้หมดอ่ะแทงเทิงที่ผมตีหมดผมตีเรียกว่าตีเป็นลูกดีกว่าเอาไหมเราเรียบไม่โดนนะครับผมอาจารย์เลนล่าแล้วกันเข้ามาไม่เทลจึ๊บแหมโอเคไม่ได้ครับไม่เป็นไรหยานกดอันติเข้ามาล้ำเพื่อนเราแล้วมันล้ำได้ด้วยครับผมแล้วมันลำสองแต่ไม่เป็นไรผมแก้เขินให้เพื่อนเองแล้วมาดีรอเลี้ยวอุ้ยไม่ใช่ละเทลมาด้วยหรอโอ้โหโดนสตันล้มเลยว่ะเหมือนว่าเราจะไปไม่ทันไฟแล้วนะทุกคนบวกกันไม่พักกันทุกคนเกมนี้เนี่ย11นาทีสกอร์โดยรวมแล้วคือ52ตัวเลยครับโอ้โหมันเดือดอะไรขนาดนี้วะเนี่ย52ตัวเลยนะครับผมเยอะมากนะไอ้2ทีมนี้มัน2ทีมนักบวกจริงๆยายคีไปครับผมเคลียร์เลนง่ายมากนะครับสำหรับตัวไอริเพราะว่าสกิล1ของไอริเนี่ยมันโดนคีแปลงขึ้นนะครับผมตักรอใครสักคนที่เดินมาฉันรอพี่ที่พุ่มไม้ทุกวันเลยเอาไว้หนูฟันหน่อยสิอาดเข้าไปตามจี้แล้วจะไปไหนพี่หยานอุ้ยแล้วนอนเลี้ยวมาทุกคนแล้วผมไม่รอดไงไอ้คิวเข้าไปเก็บไม่ได้ด้วยและตายให้ด้วยโอเคเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมทั้งเราตายหมดนะน่าจะเสียป้อมหน่อยเฮ้ยผมน่าจะต้องกลับไปนะเนี่ยเพื่อนเราไม่ไหวก็เลิฟเรามาแล้วและม้าตรงนี้ยังไงครับเราม้าเข้าไปแกว่งดาบแล้วลำแต่มันอยู่ในฟิลศักดิ์สิทธิ์ของล้อเลี้ยวเดผมก็ไม่อยากเข้าไปแย่มเท่าไหร่อุ้ยโอเคถือว่าเคลียร์คลิปได้ครับผมเราไม่เข้าเนี่ยคือน่าจะดีที่เฮ้ยพี่เทลหวัดดีพี่ชายอะไรสวยอันติครับผมแล้วฟันไล่ลำจะไปไหนลัมเบอร์มันฟิกว่ะแต่ว่าไอเนี่ยเองชื่ออะไรเนี่ยไบครับผมไบเก็บมาให้ได้นะครับผมเฮ้ยไปเกี่ยวเหรอเย่ปัดดันบนก่อนนะครับหยานอยู่ไหนนะหยานคุงยังไม่ได้วัดกระหยานเลยนะทุกคนตีแรงเกินลัมเบอร์บอกถ้าคงเป็นผมไหมที่ตีอ่ะใช่ไหมอาจจะหมายถึงผมก็ได้นะครับผมนั่นนะครับผมลัมเบอร์ไอริแผ่นนี้ถูกบัฟมานะเฮ้ยอ้าวไม่รอดอะไรวะน่ะ
ไอ้เราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้จะตีซะหน่อยตีไม่ทันแล้วไหลเข้าป้อมบนเลยไหมชึบอุ้ยยังโดนอีกเหรอขอตีป้อมแล้วก็ขอตีคนแล้วก็ขอตีคนมาดิตามสกิลกดฟันเข้าไป 1,700 ตีเอ็กคิวอุ้ยไม่ทันนะครับผมเขาตายก่อนนะก็จีๆนะครับผมเกมนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับไอรีในแพทนี้นะครับผมดาเมจหวังผลได้เลยใช่ไหมล่ะผมก็ลองเล่นมาหลายเกมแล้วนะแล้วรู้สึกว่าตัวมันเก่งขึ้นจริงๆนะครับในแพทนี้เก่งขึ้นจนแบบหรือว่ามันจะเป็นเมตาแล้วว่าไอรีนะครับผมและ MVP ด้วยนะครับในเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าจะทำไปเยอะแค่ไหนนะครับอุ้ยเหนือกว่า 99.9 ของบูเล่นอันดับเดียวกันว่ะทุกคนมันดูเวอร์อีกแล้วนะนี่ค่ะได้เหรียญทองไฟเตอร์มาด้วยนะครับผมแต่ดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่าไอรีมันเป็นตัวเป้าเดียวนะครับดาเมจ 18% นะครับผมถือว่าไม่ได้แย่นะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็ลองไปเล่นดูได้นะสำหรับไอรีในแพทนี้นะครับผมบอกเลยว่าตัวมาจริงครับผมก็ลองเล่นดูครับมันแรงดีนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่ไปตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนละ1ไลค์คนละ1คอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ